สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูหลักสำคัญ5ข้อในการเลือกขุนพลของเกม TS ออนไลน์นะครับตัวคลิปนี้นะครับจะไม่ได้เป็นการชี้เป้าขุนพลประมาณว่าตัวนี้เก่งนะตัวนี้อ่อนนะประมาณนี้ไม่ใช่นะครับคลิปตัวนี้นะครับจะเป็นการรวมหลักสำคัญที่ผู้เล่นที่เล่นมาระดับหนึ่งนะครับจะมีอยู่ในใจแล้วก็ใช้หลักนี้บ่อยๆในการเลือกขุนพลของเขาครับซึ่งพอเรารู้หลักพวกนี้แล้วครับมันจะง่ายขึ้นสำหรับเราในการเลือกขุนพลให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราหรือว่าเข้ากับสถานการณ์ตอนนั้นๆ นะครับโอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าครับหลักข้อแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสกิลคอมโบเก็บเลเวลครับคือในเกมนี้นะครับต้องบอกไปก่อนว่าเวลาเราบอทเก็บเลเวลเนี่ยเราต้องพยายามคอมโบกับขุนพลให้ได้ครับเพื่อให้ได้ EXP สูงสุดโดยการที่จะคอมโบได้เนี่ยครับก็ต้องทำ2 อย่างครับคือปรับไวของตัวละครเราให้ใกล้เคียงกับขุนพลแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการบอทเก็บเลเวลแบบใช้สกิลก็ต้องใช้สกิลที่คอมโบได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเจอมอนเตอร์ตัวนึงเนี่ยที่มีเลือด100แล้วก็ให้ EXP 100ถ้าเกิดขุนพลของเราตีก่อน50แล้วเราตีตามอีก50เราจะได้ EXP ประมาณ60ครับแล้วก็ไอตัวขุนพลเนี่ยจะได้ประมาณ40สาเหตุที่เราได้มากกว่านิดหน่อยก็คือเกมนี้คนที่ลาสช็อตจะได้ EXP เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเราและขุนพลเนี่ยออกไปตีพร้อมกันออกไปคอมโบกันก็จะได้ EXP ประมาณ100ทั้งคู่เลยนะครับแถมถ้าเกิดเวลาดรอปไอเทมมาเนี่ยไอเทมก็จะได้มาคูณ2เลยนะครับแต่ว่าสำหรับข้อนี้เนี่ยขุนพลสายตีไม่ค่อยน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าขุนพลสายตีทุกตัวจะมีสกิลที่คอมโบได้นะครับหรือว่าต่อให้ถ้าเกิดจะไม่ใช้สกิลเนี่ยขุนพลสายตีมันก็ยังตีธรรมดาแรงอยู่ใช่ไหมครับก็ยังเก็บเลเวลสบายๆอยู่ขุนพลที่จะมีปัญหาจริงๆกับข้อนี้ก็คือจะเป็นขุนพลสายเวทครับเพราะว่าตีธรรมดาก็เบาก็ต้องใช้เวทใช่ไหมครับก็ต้องหาเวทที่สามารถคอมโบได้โดยสกิลสายเวทที่คอมโบได้ของแต่ละท่าก็จะอยู่ในตารางด้านขวานะครับที่เจรวบรวมมาให้จะมีทั้งหมด5สกิลครับครบทุกธาตุเลยแต่ว่าสกิลที่เราจะใช้จริงๆก็จะมีอยู่3ตัวนะครับจะมีของธาตุน้ำกับบีน้ำแข็งที่เป็นตีตัวเดียวแล้วก็ของธาตุดินกับไฟที่เป็นรถยิงหินกับธนูไฟอันนี้จะโดน3ตัวนะครับคือที่นิยมสกิล3ตัวนี้เพราะว่าขุนพลหลายๆตัวค่อนข้างจะมีสกิลนี้ครับแล้วก็มันกินมานาไม่ค่อยเยอะด้วยครับเวลาบอทก็จะได้ไม่เปลืองยามากแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้แปลว่าขุนพลสายเวทที่ไม่มีสกิลคอมโบเก็บเลเวลจะไม่น่าใช้นะครับเจขอยกตัวอย่างจากซูมาอี้ละกันตัวนี้นะครับซูมาอี้เนี่ยครับถ้าเกิดใครได้อ่านหรือว่าติดตามสามก๊กก็จะรู้ว่ามันดังมากใช่ไหมครับในเกมก็จะเก่งมากเหมือนกันสกิลของซูมาอี้นะครับทั้ง3สกิลถือว่าดีมากๆเลยครับมีทั้งสกิลโจมตีเป้าเดียวสกิลโจมตีหมู่แล้วก็สกิลอัญเชิญครับแต่ก็แน่นอนว่าซูมาอี้ไม่มีสกิลคอมโบในการเก็บเลเวลครับอันนี้เราก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักนิดนึงละกันครับว่าเราให้ความสำคัญในส่วนไหนมากกว่าหรือว่าอาจจะดูจากสถานการณ์ของเราก็ได้ครับเช่นถ้าเกิดเรามีปั้นไว้หลายตัวมีตัวช่วยเก็บเลเวลเงี้ยครับซูมาอี้ก็เป็นตัวนึงที่หน้าปั้นนะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวไปดูข้อ2กันต่อดีกว่าครับถัดมาข้อ2นะครับเป็นเรื่องของเลเวลก่อนจับของขุนพลครับคืออย่างที่เราทราบนะครับว่าเกมนี้เราจะสามารถจับขุนพลหรือว่าจับ NPC เนี่ยมาเป็นพวกได้ใช่ไหมครับแล้วยิ่งถ้าเกิดตอนก่อนจับมาเนี่ยถ้าเกิดขุนพลตัวนั้นมันยิ่งเก่งมากเท่าไหร่นะครับเวลาจับมาเป็นพวกเนี่ยมันก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นครับคือมันจะได้สเตตมากกว่าตัวอื่นนะครับดูจากในตัวอย่างได้เลยนะครับเจยกตัวอย่างน้ำตีมา2ตัวครับต้าหงเลเวลก่อนจับ70กับกำเหล็กเลเวลก่อนจับ129นะครับถ้าเกิดเราดูจากในตารางนะครับจะเห็นว่าสเตตทุกอย่างของกำเหล็กจะมากกว่าต้าหงหมดเลยครับทั้งอินแอคแท็กดีเฟนต์ก็คือทุกอย่างเลยครับดังนั้นส่วนตัวแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นขุนพลที่เลเวลก่อนจับต่ำกว่า100แล้วก็ไม่มีสกิลไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ให้ผ่านไปเลยครับมันไม่ค่อยดีในระยะยาวแล้วก็ขออนุญาตให้เครดิตนิดนึงนะครับ2รูปนี้เจตัดมาจากเว็บ TS Fan Club ครับก็ถ้าเกิดสมมุติใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมของเกมนี้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บนี้ได้เลยครับโอเคเราไปดูข้อ3กันต่อนะครับถัดมาข้อ3นะครับเป็นเรื่องธาตุของขุนพลครับคือในเกมนี้นะครับระบบการแพ้ชนะธาตุเนี่ยมีผลค่อนข้างสูงมากเลยครับถ้าเกิดเราโดนศัตรูที่ชนะธาตุมาตีใส่เรานะครับมันจะตีมาแรงมากเลยครับเรียกได้ว่าจุกทีเดียวหรือว่าถ้าเกิดเราไปตีตัวที่มันแพ้ธาตุเราเราก็จะตีได้แรงมากครับประมาณนั้นซึ่งในการเลือกขุนพลนะครับถ้าเกิดได้ธาตุเดียวกันเลยเนี่ยก็จะดีมากเลยครับเราจะสามารถเก็บเวลได้ง่ายเพราะว่าสมมติถ้าเกิดตัวละครเราแล้วก็ขุนพลเราเป็นธาตุไฟเงี้ยครับแล้วก็ไปบอทมอนเตอร์ธาตุลมเงี้ยครับเราก็จะตีมันได้แรงมันก็จะตีเราเบาด้วยประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติใครอยากใช้ขุนพลข้ามธาตุอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับยังพอไหวอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้แนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้ธาตุตรงข้ามครับธาตุตรงข้ามก็ตามในรูปเลยนะครับธาตุน้ำจะตรงข้ามกับธาตุลมธาตุไฟจะตรงข้ามกับธาตุดินสาเหตุก็เพราะสมมติถ้าเกิดเราเป็นธาตุน้ำเงี้ยครับเราใช้ขุนพลธาตุลมเวลาเราไปเก็บเลเวลเราก็อยากไปเก็บตัวธาตุไฟใช่มั้ยครับให้เราชนะธาตุแต่ว่าตัวมอนเตอร์ธาตุไฟนี่แหละครับถึงมันจะแพ้ธาตุตัวละครเราก็จริงแต่มันก็ยังไปชนะธาตุขุนพลของเราครับทำให้ขุนพลเรายังโดนตีแรงแล้วก็เปลืองยาเวลาบอดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อ4กันนะครับข้อ4นะครับก็คือเป็นขุนพลที่มีสกิลที่น่าสนใจคือถ้าเกิดสมมติขุนพลที่เราเล็งไว้อยู่เนี่ยครับเป็นขุนพลที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสักข้อใน3ข้อแรกที่กล่าวมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีสกิลที่น่าสนใจนะครับก็ยังพออนุโลมให้เป็นขุนพลที่น่าใช้ได้อยู่นะครับ
ซึ่งอันนี้หลักๆ ก็จะขึ้นอยู่กับทีมของเรานะครับว่าทีมเรามีสกิลอะไรบ้างเราอยากได้สกิลไหนมาเสริมประมาณนั้นครับโดยสกิลที่น่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นสกิลปวดแล้วก็สกิลซับครับซึ่งในเกมนี้ถือว่ามีเยอะมากเลยครับดูจากในจอก็ได้ครับจะมีตัดพวกรูปไอคอนมาให้ดูนะครับอย่างธาตุน้ำก็จะเป็นสกิลน้ำแข็งจับสกิลฮิลมูหรือว่าธาตุดินก็จะเป็นม่านคุ้มกันกับกระจกหรือว่าธาตุลมก็จะเป็นตีสลบประมาณนั้นครับอันนี้อาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะมากเลยครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปหน่อยซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูคลิปเก่าๆของเจได้เลยครับมีคลิปนึงเจทำไว้ชื่อว่ามือใหม่เล่นธาตุไหนดีก็ตัวคลิปนั้นจะมีอธิบายสกิลที่น่าสนใจของแต่ละธาตุแบบละเอียดกว่านี้ครับโอเคเราไปดูข้อ5กันต่อนะครับข้อ5นะครับก็จะเป็นเรื่องของสเตตร้องของขุนพลครับคือในเกมนี้นะครับแน่นอนว่าสายตีเนี่ยมันจะอัพโจมตีเป็นหลักสายเวทจะอัพปัญญาเป็นหลักประมาณนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพวกสเตตร้องเช่นความว่องไวเลือดพลังป้องกันอะไรนี้ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละขุนพลนะครับอันนี้จริงๆไม่มีหลักตายตัวในการเลือกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ขุนพลสไตล์ประมาณไหนเอาไปใช้ทำอะไรมากกว่าจากตัวอย่างนะครับจะยกตัวอย่างของขุนพลธาตุน้ำสายตีตัวท็อปมา3ตัวครับก็จะมีซุนเซ็กกำเลงไทสื่อฉือนะครับทั้ง3ตัวนี้นี่เป็นขุนพลที่เก่งทั้ง3ตัวเลยครับแต่ว่ามีสไตล์ที่คนละแบบกันเลยครับเริ่มจากซุนเซ็กนะครับสเตตหลักของซุนเซ็กจะเป็นโจมตีผสมปัญญาครับคือเกมนี้นะครับไอ้พวกสกิลโจมตีเนี่ยต่อให้เป็นสกิลโจมตีของสายกายภาพเนี่ยครับมันก็จะคิดความแรงโดยเอาผลส่วนหนึ่งมาจากค่าอินด้วยครับคือหลักๆอะครับคิดจากพลังโจมตีถูกแล้วแต่ว่าก็จะเอาผลมาจากค่าอินด้วยนะครับซุนเซ็กที่มีทั้งโจมตีแล้วก็อินด้วยเนี่ยมันจะทำให้สกิลแรงมากนะครับก็จะเหมาะกับการลงดันหรือว่าทำเควสให้มันผ่านเร็วๆนะครับเพราะว่าตีแรงๆประมาณนั้นส่วนตัวที่2นะครับกำเหลงก็คือจะเป็นอีกสไตล์นึงเลยครับกำเหลงจะเน้นด้านพลังป้องกันกับเลือดเป็นหลักนะครับเช่นถ้าเกิดดูจากตารางตอนจุดตีหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีดีเฟนส์ถึง76แล้วก็เลือดถึง64เลยครับเยอะกว่า2ตัวเยอะมากเลยนะครับซึ่งการที่มีดีเฟนส์เยอะมันก็จะดีตรงเวลาปล่อยบอลเนี่ยแหละครับมันไม่ค่อยเปลืองยาดีครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไทสื่อฉืออันนี้ก็คือจะเป็นสายพลังโจมตีผสมกับความว่องไวครับก็ถ้าเกิดสังเกตจากในตารางก็จะเห็นว่าค่าไวมากกว่าทั้ง2ตัวเยอะพอสมควรเลยครับการที่มีว่องไวเยอะก็จะได้เปรียบตอนประลองนะครับคือสมมุติถ้าเกิด2ตัวประลองกันแล้วมีความสามารถใกล้ๆกันเนี่ยตัวที่ได้ออกสกิลก่อนก็ได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งการดูสเตตล็อกของขุนพลนะครับจะดูแบบเจก็ได้ที่ดูจากสเตตัสตอนเลเวล1นะครับหรือว่าใครจะไปดูจากใน Facebook กลุ่มก็ได้ครับดูภาพที่เขาเก็บเลเวลขุนพลมาเยอะๆแล้วว่าสเตตเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับ5หลักสำคัญในการเลือกขุนพลก็หวังว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าขุนพลตัวไหนน่าเอามาเป็นขุนพลคู่ใจแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม